สวัสดีครับทุกคนพี่หมีเองนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กลางรางรถไฟมาทำอะไรครับก็มารอรถไฟครับเอ๊ะแปลกรอรถไฟมันไม่รอที่สถานีเพราะขบวนนี้มันรถสินค้าครับวันนี้พี่หมีจะมาดูการทดสอบรถจักรนะครับ CSR ตัวใหม่นะครับหรือว่ารถจักรอุลตร้าแมนนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับรถจักร5201วิ่งเข้า ICD ลาดกระบังไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะลากรถหนัก 2,100 ตันนะครับเพื่อจะเดินทางไปที่แหลมฉบังจะเป็นยังไงคอยติดตามเลยจ้าเช้าตรู่ครับพี่หมีก็มาที่สายรถไฟหัวตะเข้ครับนั่นมีขบวนรถคอนเทนเนอร์เข้ามาพอดีครับนำขบวนโดยน้องหมวยใหญ่นั่นเองครับ5117นะครับรถ U20 นะครับหมวยยักษ์ของเรานะครับนำขบวนจากแหลมฉบังนะครับมาที่ ICD ลาดกระบังนั่นเองนะครับเนี่ยนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับขบวนรถที่เจ้าอุลตร้าแมนนะครับจะมาทดสอบลากกันนะครับหัวใหญ่แข็งแรงมากนะครับ 20-30 คันลากได้สบายๆเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูน้องหมวยอุลตร้าแมนกันบ้างนะซึ่งตาม TOR นะครับเจ้า CSR คันใหม่เนี่ยนะครับจะต้องลากได้ 2,100 ตันขึ้นไปนะครับเก้าโมงเกือบครึ่งนะครับมาแล้วครับ CSR เห็นไฟแวบๆอยู่ไกลๆนั่นแหละครับที่ซูมเข้าไปนะครับมาถึงแล้วนะครับเข้ามาจากศรีราชาเลยวันนี้เบาเพลงลงนิดนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ MTU นะครับแล้วก็ฟังเสียงหวูดของน้องหมวยเล็กนะ
แล้วน้องก็วิ่งผ่านหน้าเรานะครับตรงเข้าไปที่ ICD ลาดกระบังเลยทีแรกคิดว่าเขาจะลากชุดรถออกมานะครับแล้วให้น้องหมวยต่อที่นี่ไม่ครับหมวยไปลากมาเองเลยครับจาก ICD เลยแล้วมันก็จังหวะพอดีนะน้องหมวยมาปั๊บนะครับ Boeing 777ของ Air France ก็มาพอดีเลยนะครับอ่ะซูมไปดูนิดนึงนะอ่ะกลับมาดูหน่อยหมวยไปไหนละไปนู่นแล้วตามแผนนะครับต้องออกจาก ICD มาตอน 10:00 นนะครับอันนี้ 10:00 นแล้วไปไหนวะหายไปไหนอ่ะยังไม่มาเลยอ่ะรอต่อไปจ้าระหว่างรอเราก็เลือกมุมนะครับถ่ายขบวนอื่นไปเรื่อยๆนะจ๊ะอันนี้รถอรันนะดิสลางจากอรัญประเทศมาแล้วแล้วก็ตามรถจาก GE ตัวเปล่านะครับไปไหนไม่รู้มาอย่างไวเลยประมาณ 10:30 นนะครับน้องหมวยมาจอดแล้วเห็นไกลลิฟต์ๆนะครับแต่ว่ายังไม่ออกนะรอขบวนนี้ก่อนนะครับรถธรรมดา367ไป8ริ้วนะครับให้วิ่งผ่านไปก่อนเพราะเดี๋ยวน้องหมวยเนี่ยจะวิ่งมารางเดียวกับรถเดียวสายขบวนนี้เลยทีแรกพี่หมีก็ตั้งใจจะถ่ายมุมนี้นะครับแต่ไปมาไม่เอาดีกว่านะครับเปลี่ยนมุมเดี๋ยวรอขบวนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยย้ายมุมกันสิบเอ็ดโมงกว่าๆนะครับได้เวลาแล้วครับที่น้องหมวยจะออกเดินทางกันนะครับวันนี้ค่อยๆขยับมาช้าๆนะครับเพราะว่ารถสินค้าหนักมากนะครับ 2,000 กว่าตันเลยทีแรกเราก็ตั้งใจถ่ายมุมนี้นะไปมาก่อนน้องจะมาถึงเปลี่ยนใจจ้าขอย้ายมุมนิดนึงขยับมาอีกฝั่งนึงดีกว่านะครับน่าจะชัดกว่าว่าแล้วก็ดูกันเลยตอนที่น้องหมวยวิ่งผ่านนะครับมาพร้อมกับเสียงนกร้องจิ๊บจ๊อบจิ๊บจ๊อบเลยทีเดียวอ่ะมาฟังเสียงน้องหมวยอีกทีนะครับทดสอบวันนี้นะครับ32
รถบรรทุกคอนเทนเนอร์นะครับยาวๆเลยจ้าเอ้ากลับไปดูหัวขบวนเอ้าหัวหายไปไหนแล้วนะโอ้โหริบๆนั่นแหละครับข้ามสะพานเข้าโค้งไปแล้วนะครับนั่นหัวขบวนอยู่นู่นถ้าคิดว่าจบแค่นี้นะครับไม่ใช่เรลเวย์แองเจิลไม่ใช่ Follow Me แล้วจ้าเรา Follow กันไปต่อจ้าว่าแล้วก็ไปกันเลยไปไหนล่ะก็ขบวนรถเข้าไปแหลมฉบังใช่ไหมครับเราก็ไปแหลมฉบังกับขบวนรถเลยเหยียบไปดักหน้ากันเลยจ้าถึงแล้วจ้าสถานีรถไฟแหลมฉบังมาถึงแล้วเอ้าเจอหมวยใหญ่อีกหนึ่งคันจ้าลากรถคอนเทนเนอร์เข้ามาก่อนเลยสามโมงเจ็ดนาทีครับขบวนรถทดสอบมาถึงสถานีแหลมฉบังแล้วจ้าช้ากว่ากำหนดการประมาณ3ชั่วโมงนะครับน่าจะเป็นเพราะเราต้องรอทางรออะไรกันนะเนาะแต่ไม่เป็นไรครับรถทดสอบก็อย่างนี้แหละครับมาช้าบ้างมาเร็วบ้างยังไงเราก็ต้องรออยู่ดีครับทีแรกนึกว่าจะเจอผู้คนมาถ่ายรูปมากมายที่สถานีแหลมฉบังนะครับปรากฏไม่มีเลยจ้าเรลเวย์แองเจิลมาเจ้าเดียวเลยไม่เป็นไรเราก็เก็บแบบเต็มๆเลยครับตั้งแต่รถเทียบนะครับจนถึงตัดขบวนนะครับมาถึงแล้วนะครับก็ตัดหัวรถจักรนะครับออกจากชุดรถนะครับเพราะว่าจะให้อีกคันหนึ่งนำเข้าท่าเรือนะน้องหมวยหมดภารกิจแค่ที่นี่นะครับThank you.
แล้วจ้าอุลตร้าแมนกลับไปแล้วนะครับหลังจากที่5201เทสรถจักรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่งขบวนรถที่แหลมฉบังแล้วก็เดินตัวเปล่ากลับศรีราชาไปแล้วจ้าก็ได้เวลาที่อีพี่หมีและเลเวแองเจิล Follow Me Channel นะครับจะต้องกลับกรุงเทพเหมือนกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายพร้อมกับอุลตร้าแมนที่กำลังจะหายลับไปกับตาจ้าบ๊ายบายยังไงฝากไลค์ฝาก Subscribe ฝากกดแชร์ด้วยนะ